เอาแล้วท่านชมครับสวัสดีทุกคนด้วยครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกมใหม่ล่าสุดครับที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับกับ Open Beta นะครับในวันที่23ตุลาคมครับอย่างคลิปก่อนที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ยังไม่เปิดให้บริการหรือว่ายังไม่เปิดอะไรนะครับแค่สำหรับคลิปแรกที่ผมเคยทำนะครับเกือบ2เดือนที่แล้วนะในกิจกรรมลุ้นรับเหรียญ Pre-sale นะครับและปัจจุบันเนี่ยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยและมีวันที่บอกแบบชัดเจนมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Arena of Fate นะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองโมบ้านั่นเองครับเกมโมบ้าที่สามารถเล่นผ่านแพลตฟอร์มมือถือเล่นผ่านแพลตฟอร์ม PC ได้ครับทั้ง Android iOS นะครับเล่นได้ทั้ง2ระบบเลยแล้วก็แพลตฟอร์ม PC ครับเล่นได้เหมือนกันทั้งหมดเลยครับสำหรับเกม NFT ของ Arena of Fate ครับซึ่ง Open Beta Test นะครับในวันที่23นะครับอย่าลืมนะคำนี้นะครับ Open Beta Test นะครับเข้าใจกันด้วยนะว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมันคือการเปิดอย่างเป็นทางการแบบเทสนะครับแต่ไม่ใช่เทสเบต้านะมันคือการเปิดแบบให้พวกเราเล่นได้ทุกคนนะครับสำหรับในวันที่23ตุลาคมนะครับผมและวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูรายละเอียดทั้งหมดของตัวเกมครับว่าเล่นกันยังไงนะครับซึ่งจะเปิดตัวนะครับวันที่23นะ Open Beta ครับ PC Android iOS เล่นได้หมดครับผมในตัวของเกมครับผมมีอะไรอัปเดตใหม่ๆให้กับเพื่อนๆบ้างและเราสามารถเล่นอย่างไรครับสำหรับโทเค็นเกมนี้นะครับผมบอกเพื่อนไปแล้วนะครับว่าโทเค็นเนี่ยมันคือ ACP นะครับโทเค็นนี้เนี่ยเราสามารถนะครับได้รับจากกล่องปริศนาหรือว่าการที่เราไปชิงอารีน่านะครับแต่เราเนี่ยจะได้เยอะมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวละคร NFT ของเราว่าเราจะมีตัวละคร NFT ได้หรือเปล่าแต่สายฟรีก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับก็สามารถชิงเหรียญได้เหมือนกันแต่จะไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่มี NFT นั่นเองครับสำหรับโหมดในการเล่นนะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังนะห้องอารีน่านะครับถ้าเราเข้ามาแรกๆเนี่ยมันจะมีอีเวนต์นะครับให้กับเราเล่นอยู่ก็คืออีเวนต์ฮอลล์นะครับซึ่งอีเวนต์ฮอลล์เนี่ยมันก็จะมีอยู่3ระบบนะครับก็จะมีอารีน่าบัตเทิลนะครับคับแมปแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ครับ3โหมดใหญ่ๆเนี้ยผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังว่ามันคือโหมดอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเนี่ยเรามาดูในส่วนของโหมดอารีน่าบัตเทิลครับอารีน่าบัตเทิลเนี่ยมันคือการแข่งขันนะครับโดยแบบว่าเราสามารถเชิญเพื่อนอะไรต่างๆแบบแข่งขันปกติอะถ้าคนที่เคยเล่น ROV อยู่แล้วนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2โหมดใหญ่ๆนะครับก็คืออารีน่ารูมและบัตเทิลลิงนะครับก็จะมีอยู่2โหมดใหญ่ๆนี้นะอารีน่ารูมเนี่ยก็คือการสร้างห้องให้เราเข้าไปร่วมเล่นกับเพื่อนนั่นเองครับก็จะมีหัวหน้าห้องนะครับผู้ที่สร้างตี้ขึ้นมานะสร้างตีขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้แบบ1-1อะไรแบบนี้ครับหรือ2-2ก็ว่ากันไปนะครับในโหมดของเกมของ Arena Room คือโหมดในการสร้างห้องแบบต่อสู้กันทั่วไปนั่นแหละสำหรับอันที่2เนี่ย Battling นะครับ Battling เนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่าง 5v5 ครับผมก็คือฝั่งละ5คนนั่นเองนะแล้วก็เราเนี่ยสามารถนะครับคนที่เป็นหัวหน้าตี้เนี่ยสามารถจัดรูปแบบได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะจัดรูปแบบเป็น BO1 BO3 นะครับ BO5 และรางวัลนะครับสำหรับ Battling เนี่ยรางวัลในการแข่งขัน Battling ของทีมต่างๆนะครับจะได้รับคะแนนแรงค์หรือคะแนนอันดับนะครับทีมที่อยู่ในอันดับ100นะครับก็คือสูงสุดเนี่ยถ้าใครติดในอันดับ100นะครับก็จะได้รับนะรางวัลสำหรับฤดูกาลนั่นเองครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญโทเค็นของเกมเลยก็คือ ACP อาจจะเป็นเกมที่ใช้ฝีมือเลยก็ว่าได้นะครับเอาล่ะต่อมานะครับในส่วนของการแข่งขันชิงถ้วยครับการแข่งขันชิงถ้วยเนี่ยหรือเราเรียกว่าคัพแมตช์นะครับคัพแมตช์เนี่ยเป็นรูปแบบในการคัดออกแพ้ชนะนะครับระหว่างทีมแต่ละทีมนะซึ่งในโหมดนี้นะครับจะจัดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นทาง GM จัดขึ้นมานะครับตามฤดูกาลหรือตามช่วงระยะเวลากิจกรรมที่เขาจะให้เราจัดขึ้นมานั้นเขาอาจจะมีการทำนะครับอินฟลูเอนเซอร์กับ
ทาง KOL หรือสตรีมเมอร์นั่นเองครับแล้วก็ให้สตรีมเมอร์เนี่ยจัดการแข่งขันหรือจัดกิจกรรมครับแมตช์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ทีมผู้เล่นเนี่ยต่างๆที่อยู่ในเกมเนี่ยสมัครเข้าร่วมนั่นเองครับก็น่าสนใจนะสำหรับโหมดนี้นะครับครับแมตช์นะก็เอาง่ายๆครับสรุปง่ายๆก็คือทางทีมงานกับทาง KOL หรืออินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นั่นเองครับสามารถจัดขึ้นได้นะครับและให้พวกเราเนี่ยร่วมลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมเล่นนะในทีม5คนนะครับกฎในการเข้าร่วมเนี่ยไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ทีมที่ลงทะเบียนเนี่ยต้องมีผู้เล่น5คนนะครับเราต้องเตรียมทีมด้วยนะซึ่งเกมนี้เนี่ยบอกเลยครับถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเล่นได้แค่ไม่กี่โหมดนะแต่ถ้าเรามีเพื่อนนะครับครบประมาณทีมหลักๆเลย5คนนะครับมันก็จะสามารถเล่นแบบว่าหลายๆโหมดได้นะครับเราจะไปพร้อมกันเพราะว่าการลงทะเบียนเนี่ยต้องอยู่ในเกมนะครับและก็อยู่ในทีมเดียวกันด้วยนั่นเองครับหัวหน้าทีมเนี่ยต้องลงทะเบียนนะครับก่อนลงทะเบียนในการแข่งขันถ้วยแต่ละนัดนั่นเองนะรูปแบบนะครับรางวัลเนี่ยก็จะแบ่งออกนะครับรางวัลเนี่ยก็จะอยู่ในแบบว่ารูปแบบในการแข่งขันนะครับมันก็จะมีรางวัลตามรูปแบบนะสมมติว่าถ้าเขานะครับจัดรูปแบบขึ้นมานะบอกว่า8ทีมนะครับในการ8ทีมเนี่ยเพื่อชิงรางวัลนะครับรางวัลสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 3,000 ACP ถ้ามีการจัดการแข่งขันนะครับ16ทีม16ทีมเนี่ยสามารถแข่งขันกันได้ทั้งหมดเนี่ยรางวัลสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ 6,000 ACP นะครับถ้า32ทีมเนี่ยรางวัลก็จะใหญ่ขึ้นมาก็จะกลายเป็น 12,000 ACP นั่นเองครับการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับหรือการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ในรูปการแข่งขันแบบนี้นะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันคือการชิงถ้วยนั่นเองครับในแต่ฤดูกาลนะครับเขาก็จะจัดแบบว่าทัวร์นาเมนต์ฤดูกาลนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้เราเนี่ยต่อสู้นะครับเพื่อให้เราชิงแรงกันขึ้นไปและรับรางวัลนะครับเป็นเหรียญ ACP นั่นเองครับผมกฎในการลงทะเบียนครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เนี่ยทุกทีมนะครับจะต้องมีทีมอยู่ประมาณ32ทีมนะครับในทีม1ทีมต้องมีอยู่5คนนะครับแต่สมาชิกนะครับที่จะเข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ได้เนี่ยต้องมี NFT ครับที่เขาเรียกว่าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันครับเราจะจำเป็นนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบว่าตั๋วให้เราเนี่ยซื้ออาจจะเป็นตั๋วในการซื้อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับเราอาจจะเสียตังค์ในเกมอีกนะเพื่อต้องไปซื้อตั๋วคล้ายๆตั๋ว VIP นะครับถึงจะสามารถเข้าได้นะหรือเขาเรียกว่า Pioneer Avatar NFT นั่นเองครับผู้เล่น Avatar NFT เนี่ยไม่ต้องใช้ตั๋วก็ได้นะครับAvatar NFT เนี่ยมันคือตัว NFT ที่เขาจะไปขายในเกมนะครับถ้าใครนะครับมีงบประมาณหรือว่ามีทุนทรัพย์เนี่ยที่ซื้อตัวละคร NFT เนี่ยเข้ามาร่วมเล่นนะครับ1สิทธิประโยชน์เนี่ย1แหละก็จะได้เหรียญเยอะนะครับต่อแมตช์นะได้เหรียญเยอะกว่าคนที่เล่นฟรีอยู่แล้วนะครับและ2เนี่ยถ้าเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อตั๋วนะแต่ถ้าสายฟรีเราจำเป็นต้องซื้อตั๋วนะระหว่างนะครับระหว่างเวลาการลงทะเบียนเนี่ย23ตุลาก็คือวันเปิดเซิร์ฟนะครับในเวลา 11:00 นเนี่ยถึงวันที่6พฤศจิกายนนะครับนี่คือระยะเวลาลงทะเบียนนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นะครับเอาเรื่องน่าสนใจจัดนะครับผมแล้ววันจันทร์นะครับนี่เห็นไหมตามตารางเลยนะครับวันจันทร์6พฤศจิกายนจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มนะอังคารเนี่ยวันที่7พฤศจิกายนนะครับก็คือรอบแรกวันที่8รอบ2นะครับวันที่9รอบ3นะเลือกผู้ชนะ8คนนะครับเวลา4เวลาเที่ยงคืนนั่นเองครับแล้วก็ไปชิงรอบ2เนี่ยโอ้โหเอาเรื่องชัดนะครับผมแล้วก็สำหรับรางวัลทัวร์นาเมนต์นะครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะแชมเปี้ยนนะครับสามารถรับรางวัลสูงสุดนะครับอยู่ที่ 200,000 ACP นะครับรองชนะเลิศเนี่ยจะรับไปอยู่ที่ 100,000 ACP ก็คือในทีมนั้นน่ะ5คนนะครับที่ได้รางวัลชนะเลิศน่ะคือ 200,000 เหรียญ นะครับ 200,000 เหรียญแล้วก็จะเอาไปหารกันใน5คนนะและรองชนะเลิศ 100,000 ก็จะหาร5เหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยคือรางวัลต่อคนนะครับที่เขาคำนวณมาให้แล้วนะถ้าคนที่ได้รองชนะเลิศ นะครับ5คนเนี่ยก็จะแบ่งกันออกประมาณนี้นะครับ 25,000 นะก็จะได้คนละ 25,000 ประมาณนี้นะครับต่อคนนะผู้ที่แพ้รอบ2นะครับก็จะได้ 6,250 รอบ16คนนะครับสามารถรับได้นะครับคนละ 3,125 นะครับสำหรับกิจกรรมอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในตัวเกมว่าตอนเปิดจริงเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคครับนี่ก็คือระบบเกมทั้งหมดนะครับที่23ตุลาคมนี้ครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับใครที่ชอบแนวเกมโมบ้านะครับโมบ้า NFT นะเป็นเกมแรกเลยนะที่คิดว่าจะเอาขึ้นมาเปิดจริงนะครับอย่างเป็นทางการและภาพเนี่ยก็สวยมาก
และน่าเล่นมากนะครับผมคิดว่าแฟนๆนะครับสำหรับ ROV หรือ HON นะครับไม่พลาดแน่นอนหรือLOL นะครับ Legend of หรือ LOL นะครับผมคิดว่าไม่น่าพลาดกันสักคนครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันคือเหมือนกับที่เราเคยเล่นมาเลยนะครับสำหรับ Arena of Fate ครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม